สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับคราวก่อนผมกินบะหมี่นี่เผ็ดไปเอ้ยผิดไปนะครับก็คือซัมยังครับเป็นบะหมี่สำเร็จรูปรสเผ็ดร้อนจากเกาหลีครับฮอตชิคเก้นเฟเวอร์ครับเองเพราะว่าผมไปกินเป็นน้ำนะฮะแต่ว่าเขาให้กินเป็นแห้งครับผมนะครับเป็นความผิดพลาดเดี๋ยวมารีวิวกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับคราวนี้กินให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นถ้วยครับพิเศษนะครับก็มีเปิดตรงนี้แล้วก็มีที่เทน้ำตรงนี้นะครับนะครับมาชิมกันครับนี่เขาบอกซัมยังฮอตชิคเก้นราเมงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งรสไก่นะครับเมื่อก่อนเขาไม่มีป้ายพิมพ์อย่างนี้มาผมก็ไปกินผมว่ารสชาติทำไมมันจืดๆนะครับแพรี่มาร์เก็ตติ้งจัดจำหน่ายราคา40กว่าบาทแพงทีเดียวครับก็มาใส่คือเหล็กหม้อต้มน้ำของโรงแรมนะครับเดี๋ยวมาชิมเปิดดูก่อนครับข้างในมี2เครื่องปรุงครับเป็น2ซองครับอันนี้เป็นซอสแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเป็นคล้ายๆสลายนะครับต้องลวกน้ำก่อนนะฮะลวกน้ำก่อนนะครับใส่น้ำร้อนนะครับแล้วค่อยเทน้ำแล้วค่อยใส่พวกผักกับพวกสลายกับลิควิดซอสก็คือซอสเหลวนะฮะอันนี้โอเคครับเดี๋ยวจัดการพอดีการน้ำของโรงแรมเขาเสียครับต้องใช้วิธีเอาแก้วตักออกมาเปิดฝาแล้วแก้วตักกันของเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยมีช้อนให้นะครับเราต้องเตรียมช้อนมาไว้ผมก็เตรียมช้อนมาแล้วอันนี้มาเทสน้ำครับเอามาดูโอ้ฝามันหลุดมาจริงๆครับให้เจาะเป็นรูครับแต่ว่ามันหลุดมาแล้วช่างครับเทน้ำจริงรองเท้าหลุดเส้นดูดีเลยครับก็ใส่ซอสลงไปนะครับอันนี้เป็นซอสน่าจะสะดวกในการเคาะด้วยกันมากกว่าผงครับกลิ่นหอมเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะคลุกสองมือให้มันถนัดครับคลุกมือเดียวไม่ถนัดนะนี่น่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วครับเดี๋ยวโรยผงสลายลงไปครับนี่ครับเป็นสลายงามครับเป็นอันเสร็จพิธีครับผมเดี๋ยวมาชิมกันนี่ครับแล้วก็ชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาเวิร์กเลยครับ
ัวร่วมมากหอมเหมือนกับน้ำพริกขาวเผ็ดอร่อยครับแล้วก็เผ็ดดีจริงผมว่าเมืองไทยน่าทำอย่างนี้มั้งนะเป็นน้ำพริกเผาเผ็ดๆอ่ะไม่ใช่แบบหวานนะแล้วก็ปรุงรสแต่งรสอะไรต่างๆน่าจะเวิร์กน่าจะขายได้ครกินบะหมี่ยี่ห้อนี้เนี่ยให้ระวังมันจะเผ็ดร้อนมากขึ้นเรื่อยๆตอนแรกดูเหมือนนั่นนะมันก็จะเผ็ดขึ้นเผ็ดขึ้นเผ็ดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่ทานเผ็ดไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องระวังเส้นเหนียวนุ่มครับเส้นเหนียวนุ่มใช้แป้งสาลีคุณภาพดีแต่ราคาจัดว่าสูงนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกวัยรุ่นไทยนิยมมากนะเนี่ยดูหน้าตาครั้งครับทำยังนะครับ Hot Chicken Flavor ครับราเมง40กว่าบาทเผ็ดจริงๆครับเผ็ดขึ้นเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube อย่าลืมกดติดตามสมัครสมาชิกนะครับ